้าพูดถึงทีคาก่อสร้างนี่จุดแข็งหลักๆของเราคืออะไรคะมีศักยภาพเติบโตมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำอะไรได้ดีแล้วก็มีผลงานก่อสร้างมากว่า38ปีอะไรที่เป็นความท้าทายที่สุดของอุตสาหกรรมก่อสร้างคะการก่อสร้างนี่ใช้บุคลากรจำนวนมากใช้แรงงานจำนวนมากก็ควรจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมบริหารงานสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO นะคะแล้วก็ในวันที่15มิถุนายนนี้จะมีอีกหนึ่งบริษัทนะคะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทนั้นก็คือบริษัททีคาก่อสร้างจำกัดมหาชนใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า TEKA นะคะก็เป็นผู้ที่คว่ำบอร์ดในอุตสาหกรรมก่อสร้างมา38ปีแล้วค่ะแล้วก็เน้นก่อสร้างในแนวของอาคารสูงนะคะและสิ่งที่เป็นจุดเด่นเขามากก็คือในเรื่องของอัตราการทำกำไรขั้นต้นของเขานะคะแล้วก็อัตรากำไรสุทธิทำได้ค่อนข้างสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยนะคะสองท่านวันนี้นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องของการเติบโตในอนาคตกันรวมไปถึงจุดแข็งของบริษัทด้วยนะคะก็คือคุณวีรศักดิ์วานิชวัฒน์ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณชโลธรลีลามะลิเป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินของบริษัททีคาก่อสร้างจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาวครับค่ะเรียนถามคุณวีรศักดิ์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเรา38ปีแล้วใช่ไหมคะที่อยู่ในวงการก่อสร้างมาก็ใครที่ไปก็น่าจะรู้จักดีในแวดวงของกรมการก่อสร้างแต่ว่าอยากให้คุณวีรศักดิ์เนี่ยพูดถึงเรานิดนึงนะคะทีคาก่อสร้างว่าเราเนี่ยถ้าในวงการของการก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยค่ะเราเน้นไปในเรื่องของประเภทไหนคะที่เป็นการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะรวมไปถึงอาคารสูงเช่นโรงแรมคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าอาคารสำนักงานโรงพยาบาลและอื่นๆนะครับครับค่ะก็คือเป็นแนวอาคารสูงซะมากกว่าใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงครับอืมค่ะแล้วลูกค้าหลักๆเราเป็นใครบ้างคะลูกค้าหลังๆเราก็จะเป็นดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำนะครับเช่นเอสซีเอสเซดนะครับโนเบิลนะครับสันสิริอานันดาเอพีนะครับแล้วก็แมกโนเลียครับค่ะเป็นรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรวมทั้งปรึกษาด้วยนะครับเมื่อกี้สักครู่โอเคค่ะค่ะและที่เราเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคือตั้งแต่ฐานรากเลยไหมคะตัวอาคารฐานรากทั้งหมดเลยสถาปัตยกรรมเลยทั้งหมดเลยใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าพันธุ์ภาคเอกชนนะครับก็จะเริ่มต้นที่ตัวฐานรากไม่รวมเข็มเพราะเอกชนนี่จะจ้างรับเหมาตอกเข็มเองเราก็ไม่ใช่งานซับซ้อนยุ่งยากอะไรนะครับเราก็จะเริ่มแต่ฐานรากไปถึงอาคารและงานสถาปัตย์บางครั้งหรือบางโครงการก็รวมถึงงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลแอร์ระบบปรับอากาศระบบดับเพลิงรวมไปเลยก็แล้วแต่นโยบายของดีเวลลอปเปอร์แต่ละที่ครับบางรายก็แยกออกไปครับค่ะตอนนี้คือลูกค้าเป็นเอกชนหรือว่าเป็นภาครัฐสัดส่วนเป็นยังไงคะที่ผ่านมาก็จะมีภาครัฐและเอกชนก็แล้วแต่ปีนะครับบางปีก็60-40บางปีก็70-30นะครับที่ผ่านมาแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยสัดส่วนก็จะน้อยลงอาจจะประมาณ90-10%มันขึ้นอยู่กับโครงการของภาครัฐที่จะมีมาร์จิ้นดีพอไหมครับถ้ามีมาร์จิ้นดีพอแล้วก็สนใจที่จะเข้าไปร่วมเสนอราคาครับค่ะเรียนถามเนี่ยคุณวีรศักดิ์ค่ะอาจจะเป็นเหมือนให้ข้อมูลกับนักทุนด้วยนะคะว่าการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยรับงานภาครัฐกับรับงานภาคเอกชนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคะที่สำคัญของภาครัฐเอกชนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปทำงานภาครัฐเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความมั่นใจในการรับชำระเงินนะครับเพราะว่าพอไปทำเอกชนเนี่ยบางทีจะมีปัญหาเรื่องการชำระเงินแต่เพลินของเราเนี่ย
เราได้ลูกค้าโดยเฉพาะชั้นนำมีฐานะการเงินที่ดีที่แข็งแกร่งและประวัติการเงินไม่เคยเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กังวลเรื่องการใช้เงินของลูกค้าทางภาคเอกชนนะครับครับแต่เราไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินจากภาคเอกชนเลยถูกไหมว่าไม่มีตอนนี้เราจะรับงานภาคเอกชนอยู่เพราะว่าที่บอกว่าสักครู่นี้คือรายใหญ่ๆนั่นเลยนะคะใช่ครับค่ะคัดลูกค้าไหมคะเวลาที่เรารับอ๋อคัดแน่นอนครับเราคัดครับค่ะแล้วลูกค้าเราที่เมื่อสักครู่ที่เอ่ยถึงนี่เขาต่อเนื่องไหมคะหมายถึงว่าใช้เราต่อเนื่องไหมคะครับก็เป็นการใช้งานที่ต่อเนื่องครับค่ะก็หมายถึงว่าต่อถ้าขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก็เป็นเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่ก็เป็นเราก็ลูกค้าจะมีเขาเรียกอะไรมีผู้รับเหมาอยู่หลายๆที่อยู่ในเครือค่ะที่เป็นพันธมิตรของเขานะครับเขาก็จะเลือกใช้เป็นกลุ่มๆอยู่ครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่มันมีความสามารถใกล้เคียงกันครับค่ะเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคือต้องใช้เงินทุนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะต้องมีเขาเหมือนก็ต้องหมุนเงินให้มีประสิทธิภาพอะการบริหารจัดการเงินต้องมีประสิทธิภาพนะคะของเราในช่วงที่ผ่านมา38ปีอะค่ะเรามีวิธีการในการที่ใช้เงินทุนยังไงคะเงินทุนมาจากไหนคะครับเรามีวินัยทางการเงินที่สูงเข้มงวดนะครับไม่นำเงินไปใช้ผิดประเภทไม่ลงทุนในธุรกิจที่เราไม่มั่นใจนะครับเพราะงั้นโดยสภาวะการประวัติทางการเงินที่เราผ่านมาเนี่ยในมุมก็ต้องถือว่าดีเพราะว่าการจ่ายจากค่าจ้างเงินเดือนจากค่าแรงคนงานเราตรงมาตลอดจ่ายผู้รับเหมาช่วงแล้วก็จ่ายตรงมาตลอดไม่เคยที่จะบิดเบี้ยวหรือว่าลวงเหนียวให้มันล่าช้านะครับ เพราะงั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของในตลาดร้านค้าหรือว่าผู้รับเหมาช่วงทั้งหลายแหล่นะครับแม้กระทั่งแรงงานก็มีความสุขที่อยู่กับเราค่ะถ้าพูดถึงทีคาก่อสร้างนี่จุดแข็งหลักๆของเราคืออะไรคะจุดแข็งจุดเด่นในแง่ของคุณภาพงานนะครับที่ได้รับความยอมรับจากลูกค้ารับเป็นที่ชื่นชมได้รับความชมเชยเป็นอย่างดีจากลูกค้าชั้นนำนะครับก็เราถึงได้รับการให้รับใช้งานอย่างต่อเนื่องครับค่ะเรานี่คือเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้นำเรื่องของการก่อสร้างอาคารสูงหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะในอุตสาหกรรมนี้มีเยอะไหมคะคุณเยสักคู่แข่งขันนะคู่แข่งขันที่โดดเด่นก็มีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ10รายมั้งครับครับค่ะของเรานี่คือติด1ใน10เราคิดว่าอย่างนั้นครับครับเพราะว่าวัดด้วยไปเราบางทีเราวัดด้วยวอลุ่มนะครับเพราะว่าด้วยวอลุ่มเนี่ยมันก็1ใน10ในกลุ่มพวกผู้รับเหมาอาคารประเภทเดียวกันนะครับค่ะครับปีนึงนี่วอลุ่มประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมโอ้คงจะเป็นแสนล้านมั้งครับเท่าไหร่คะมันไม่ได้มีสถิติเก็บเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลขของสภาพัฒน์ที่เค้ารวบรวมตัวเลขไว้เนี่ยภาคเอกชนที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมูลค่างานก่อสร้างเนี่ย 280,000 ล้านต่อปีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าโฟกัสมากลุ่มของเราเนี่ยเป็นพวกอาคารใหญ่พวกคอนโดมิเนียมอย่างนี้นะครับก็คงสเกลเล็กลงมานะครับรายใหญ่ๆจริงๆขึ้นไปถึงเกือบหมื่นล้านต่อปีนะครับประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านของเรายังอยู่ประมาณสัก 2,000 บวกลบนะครับเราก็มีแพลนว่าเราตั้งเป้าว่าเราจะก้าวขึ้นจาก1ใน10เนี่ยก็ขึ้นมาดับที่อยู่1ใน5ให้ได้ภายใน5ปีข้างหน้านะครับก็เป็นเป้าหมายที่เราจะขยับตัวเองขึ้นไปนะครับโดยอาศัยแบรนด์ทีคาที่ได้รับความไว้วางใจจากตลาดแล้วก็ความพร้อมด้านเงินทุนหลังจากที่เข้าลงทุนในตลาดผ่าน IPO ครั้งนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เรามีโอกาสขยายตลาดแล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นไปสู่ระดับที่เราตั้งเป้าไว้ได้เมื่อสักครู่นี้ในด้านของจุดแข็งเชิงคุณภาพที่คุณวิทยาศักดิ์เล่าให้ฟังแต่ถ้าเป็นจุดแข็งทางด้านของสถานะการเงินซึ่งเราจะถามเยอะหน่อยเนื่องจากว่ารับเหมาก่อสร้างต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนนี้ค่ะสถานะการเงินเราเป็นยังไงบ้างคะจุดแข็งเราในความสามารถในการทำกำไรที่เราที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ระดับที่ถือว่าดีเลยนะครับปีที่แล้วปี2564เรามี gross margin อยู่ประมาณ 18% ในไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่16
16.7% นะครับก็ถือว่าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับด้วยความเข้มงวดในการบริหารด้านงบประมาณเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนแล้วก็ทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับผลตามมาก็คือเมื่อกำไรตรงนั้นดีขึ้นเนี่ยสภาพคล่องเราก็มีมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะเนี่ยหลักการเนี่ยคือถ้าเราบริหารงานให้อยู่ในตามแผนงานที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะมีเงินแอดวานซ์ที่ได้รับมาจากผู้รับเหมามาก่อนล่วงหน้า 5-10% เราสามารถบริหารเงินจากก้อนนั้นได้หลังจากนั้นก็หมุนเงินตามรอบไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้สภาพคล่องเนี่ยไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับคีย์สำคัญคือเรื่องของการบริหารภายในมากกว่าครับค่ะลองเรียนถามนะดีอีนี่สินต่อทุนของเราก่อนหน้านี้ประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็เวลาที่เราจะขยายเนี่ยเราถูกจำกัดไหมคะว่ามันต้องไม่เกินกี่เท่าที่จะขยายDE ณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2.5 เท่านะครับหลังจาก IPO ไปเนี่ย DE จะลงไปเหลือประมาณสัก 1.2 นะครับเงินหมุนเวียนในการกู้สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะเป็นเงินหมุนเวียนระยะสั้นนะครับไม่ใช่มีเงินลงทุนระยะยาวเพราะนั้นจึงไม่ได้มีข้อลิมิตเกี่ยวกับเพดานของเงินกู้นะครับมีวงเงินแล้วก็สามารถหมุนได้ทันทีนะครับเป็นลักษณะโปรเจกต์ไฟแนนซ์ของแต่ละโครงการแสดงว่าการรับโปรเจกต์ของเราเนี่ยอุปสรรคทางด้านของการก่อนหนี้จะไม่มีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาครับถ้าพูดถึงอัตราหนี้สินต่อทุนสักคู่นี้นะครับที่พูดถึง 2.5 เท่าถ้าเราเอาเฉพาะหนี้สถาบันการเงินหรือที่เขาเรียกว่า IBD หารด้วย Equity ณสิ้นเดือนมีนาคมเรามีสัดส่วนอยู่ที่ 0.28 เองนะครับก็ถือว่าต่ำมากเราใช้เงินกู้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องการบริหารภายในมากกว่านะครับสามารถบริหารโครงการให้เดินไปตามแผนงานได้ตัวนั้นจะช่วยทำให้กระแสเงินสดเราหมุนได้ดีจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินไม่มากครับเมื่อสักครู่นี้คุณชลธรบอกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเรา 18% ใช่ไหมคะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้เรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะมีสองเรื่องที่เราให้ความสำคัญภายในองค์กรก็คือเรื่องแรกคือ เรื่องของมาตรฐานระบบการปฏิบัติงานนะครับเราพยายามจะทำให้การปฏิบัติงานการก่อสร้างในแต่ละไซต์งานเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่เหมือนกันแต่เราจะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มันเหมือนกันเพื่อสามารถควบคุมและมั่นใจในคุณภาพไม่ได้ที่สำคัญคือเพื่อลดความสูญเสียลดเวสในระหว่างการก่อสร้างนะครับและกระชับเวลาในการทำงานให้สั้นลงมันก็จะเซฟเรื่องของโอเวอร์เฮดได้อีกด้านนึงคือเรื่องการบริหารงบประมาณอย่างจริงจังนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในการควบคุมต้นทุนงบประมาณทุกๆรายการนะครับทำให้เราสามารถบริหารตัวต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เรียกว่า competitive แล้ว cross margin จึงขึ้นมาดีขึ้นนะครับส่วนปัจจัยของปี64อาจจะมีปัจจัยพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าสัดส่วนโครงสร้างของภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 10% ของภาครัฐเนี่ย margin ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับมันเทียบกับเมื่อปี63 62 61ซึ่งมันมีสัดส่วนภาครัฐอยู่ประมาณสัก 30-40% มันเลยทำให้ในพอร์ต average เนี่ย margin ถึงสูงกว่านะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเลยถ้าย้อนในอดีตถ้าตัดถ้าวางภาครัฐไว้ก่อน average มันอยู่ประมาณ 15% บวกลบที่เราทำได้แล้วก็เราคิดว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเรื่องเอกชนเป็นหลักแล้วก็ภาครัฐคงเข้ามาเติมในภายหลังนะครับส่วนของเอกชนเนี่ยพอร์ตส่วนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 15% ที่เราคิดว่าสามารถจะจัดการได้โอเคค่ะแสดงว่าถ้าเรารับงานให้เอกชนมาจิ้นจะดีใช่ครับดีกว่านะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือเอกชน 90% มันเลยทำให้ไอ้ตัวอัตรากำไรขั้นต้นมันขึ้นไปถึง 18% กว่าครับก็เป็นเรื่องการนอกจากเรื่องของสัดส่วนพอร์ตแล้วมันก็เป็นเรื่องการบริหารต้นทุนค่ะมีอยู่2โครงการใหญ่ๆในปี64ที่เราสามารถไปเซฟคอสมาลงมาได้มันเลยทำให้ต้นทุนcost margin เราขยับมาสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดย average มันจะอยู่ประมาณสัก15อ๋อโอเคค่ะเรียนถามคุณมีศักดิ์นิดนึงค่ะว่า เราจะดูจากปัจจัยอะไรดีคะว่าปีนี้ปีหน้าปีถัดไปเนี่ยเอกชนเขาจะเริ่มออกโครงการมาให้เราละ
คือออกโครงการมาในตลาดนี้ค่ะเราจะดูจากอะไรที่เป็นตัวพิจิกหรือว่าตัววิเคราะห์คะเพราะว่าอย่างทางถ้ามันเป็นภาคราชการเราจะรู้มันจะมีงบออกมาทุกปีงบประมาณหรืองบประมาณแผ่นดินจอมทุกปีแต่ว่าถ้าเป็นภาคเอกชนนี่เราจะดูจากอะไรคะคือภาคเอกชนก็จะติดต่อคุยกับเราล่วงหน้าค่ะนะครับว่าปีนี้เขาจะขึ้นโครงการอะไรบ้างมันทำให้เรารับรู้ข้อมูลล่วงหน้ามาทั้งปีนะครับทำมาให้เราอยู่ในลิสต์โครงการต่างๆที่ลูกค้าเขาจะขึ้นโครงการเป็นการล่วงหน้าทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่เลยนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นประเด็นเศรษฐกิจแมคโครนี่คืออะไรเป็นตัวกำหนดเช่นภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่ามันมีโปรเจกต์ใหญ่ๆของภาครัฐออกมาก็เลยต้องมีเอกชนตามมาจำนวนโครงการที่ลูกค้าจะขึ้นเพราะลูกค้าเวลาเขาจะขึ้นเนี่ยเขาต้องดูทิศทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ทางภาวะเศรษฐกิจนะครับว่าเขาจะขึ้นกี่โครงการเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเขาก็วิเคราะห์มาแล้วเขาก็มีแผนที่จะขึ้นโครงการก่อสร้างแล้วก็ติดต่อประสานงานแจ้งเรามาเพื่อให้เราเตรียมเข้าประมูลร่วมประกวดราคาด้วยค่ะคล้ายๆนี้เลยนะชิ้นส่วนยานยนต์กับผลิตรถยนต์ครับบริษัทผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต์รุ่นอะไรใหม่ๆมาก็คือต้องมาจ้างชิ้นส่วนอันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมฮะถูกต้องครับถ้าเขาจะออกโครงการอะไรใหม่ๆเขาก็ต้องมาให้เราเป็นคนรับเหมาให้ใช่ครับค่ะเอ๊ะแล้วอย่างลูกค้าที่รายใหญ่ๆที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้เขาจ้างเราคนเดียวไหมคะหรือว่าเขามีผู้รับเหมารายอื่นด้วยคะก็มีรายอื่นด้วยครับรายละประมาณ 5-6 บริษัทที่จะเข้าไปประกวดราคาซึ่งในอยู่ในภาวะการก็เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่ไล่รุ่นไล่ๆกันครับแล้วเวลาที่เขาเราเป็นคนที่เสนอราคาขึ้นไปให้กับทางเจ้าของโครงการว่าเรา รับได้ในราคาที่โปรเจกต์เท่านี้มูลค่าเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะซึ่งอันนั้นเราก็จะบวกมาร์จิ้นอะไรเราไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับค่ะแล้วถ้ามาร์จิ้นมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้นี่มันจะขึ้นอยู่กับอะไรฮะการบริหารจัดการโครงการต้นทุนเราก็เราควบคุมต้นทุนได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับความเสียหายในงานก่อสร้างน้อยลงเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยใช้บุคลากรจำนวนมากใช้แรงงานจำนวนมากก็ควรจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมบริหารงานให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพความเสียหายก็น้อยลงแล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้งานก่อสร้างเนี่ยต้นทุนลดลงไปถ้าให้คุณวีรศักดิ์ช่วยมองถึงโอกาสของตลาดที่เป็นการรับเหมาก่อสร้างของเอกชนค่ะโครงการเอกชนเนี่ยมองยังไงบ้างคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเหมือนว่าแนวราบอ่ะจะค่อนข้างเป็นปีทองตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นแนวสูงก็เลยอาจจะซบเซาไปนิดนึงแล้วก็จากนี้ไปในอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเนี่ยคุณวีรศักดิ์มองโอกาสของตลาดแนวสูงเป็นยังไงบ้างคะคือโครงการคอนโดมิเนียมนะครับก็ถือว่าเติบโตมาเป็นนับ20ปีครับตั้งแต่ปี41 42เป็นต้นมานะครับแล้วก็พอมาช่วงประมาณปี62นะครับที่เริ่มเกิดภาวะล้นตลาดนะครับแล้วก็มาเจอภาวะโควิดในปี63แล้วก็64มันก็ทำให้งานคอนโดเนี่ยชะลอตัวลงไประยะหนึ่งเลย2ปีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มฟื้นตัวกันแล้วนะครับเลยภาวะตกต่ำสุดมาแล้วก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาจากข้อมูลของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยได้แสดงข้อมูลไว้นะครับว่าปี65อาคารคอนโดมิเนียมอาคารชุดนะครับจะเติบโตขึ้นมาอีกเท่าตัวจากปี64ครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยภาวะคอนโดมิเนียมเดิมที่เคยล้นตลาดณขณะนี้ชะลอโครงการสร้างไป2ปีแล้วนะครับณเวลานี้ก็เริ่มผงกหัวขึ้นเริ่มเติบโตขึ้นจากเดิมครับค่ะแสดงว่าจากนี้ไปคืออาคารสูงจะเริ่มเติบโตกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นครับค่ะส่วนมากก็จุดตัวอยู่ใน CBD ไหมคะใช่ครับใช่ครับอาคารขนาดใหญ่ก็ที่เป็นขึ้นอาคารสูงเพราะว่าราคาที่ดินแพงครับค่ะแล้วที่ดินในกรุงเทพยังไงก็แพงครับไม่มีรถครับครับแล้วมีข้อมูลไหมคะว่าจะเริ่มออกมา อีกสักเท่าไหร่กี่ยูนิตจากอาคารสงเคราะห์นี่วิเคราะห์ไว้จากว่าจากปี6
64นะครับประมาณ 20,000 กว่าหน่วยนะครับปี65นี่จะเป็น 40,000 กว่าหน่วยค่ะแต่ลูกค้าเราส่วนมากมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นอาคารสูงที่เป็นราคาสูงๆนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้ออ่ะแบรนด์เราส่วนใหญ่จะเป็นคือตลาดคอนโดลักชัวรี่ระดับราคาแพงๆนะครับตารางเมตรนึง 3-4 แสนขึ้นไปมันลูกค้าจะมีจำกัดคนรวยมีจำกัดนะครับขายไปเกือบหมดแล้วหมายถึงว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับคนรวยก็ซื้อไปเยอะแล้วในช่วงภาวะอย่างนี้จะเป็นลูกค้าระดับกลางระดับกลางถึงกลางล่างที่ยังมีดีมานด์ความต้องการอยู่เป็นครอบครัวคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จทำงานใบทำงานที่เริ่มจำเป็นต้องอยู่คอนโดเพราะว่าการเดินทางการจราจรติดขัดถ้าอยู่บ้านชานเมืองเดินทางไม่ไหวทำงานเหนื่อยครับค่ะแล้วมีขยายออกไปในต่างจังหวัดบ้างไหมคะเพราะว่าอาคารสูงเราเห็นส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นเลยต่างจังหวัดก็มีครับบางจังหวัดนะครับเช่นนครราชสีมาหรือโคราชก็มีที่ระยองก็มีครับครับอยุธยาก็เริ่มมีโอเคอันนี้คือที่เราเพียงแต่ว่าจำนวนโครงการอาจจะน้อยหน่อยค่ะไม่เหมือนกรุงเทพมันศูนย์รวมครับเป็นเมืองที่ประชากรเนี่ยมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงครับค่ะแต่คุณวินสังไม่ได้มองว่าในกรุงเทพนี่อิ่มตัวแล้วใช่ไหมฮะอาคารสูงยังโตได้อีกใช่ไหมฮะโดยหลักการของเมืองนะครับเมืองหลวงจะต้องเป็นเมืองที่เติบโตแล้วคอนโดจะต้องเติบโตอยู่เติบโตขึ้นสูงในทุกปีครับเป็นหลักของเมืองนะครับเพราะว่าที่ดินอย่างที่เรียนนะครับเมื่อก่อนตารางวาละแสนเดี๋ยวนี้ตารางวาละ2-3 ล้านไปแล้วนะครับเพราะงั้นจะไปสร้างบ้านอยู่บนที่ดินราคาตารางวาขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคอนโดเป็นหลักเลยครับค่ะมิถุนายนนี้เขาก็จะเก็บภาษีที่ดิน 100% แล้วนะคะครับอันนี้จะเป็นตัวเร่งไหมคะที่ทำให้มันมีอาคารสูงออกมามีพื้นที่ทำให้เราได้งานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นน่าจะมีส่วนครับครับของเรานี่เมืองคล้ายๆที่ไหนคะญี่ปุ่นฮ่องกงที่บอกว่าไงๆแล้วเมืองหลวงก็ยังมีการก่อสร้างอาคารสูงเมืองหลวงทุกที่ถ้าเทียบไปญี่ปุ่นก็ได้ครับค่ะสิงคโปร์หรือว่าอาจจะเป็นมาเลย์หรือที่ไหนก็ตามที่ประเทศที่เจริญขึ้นนะครับค่ะพวกเมืองหลวงเนี่ยก็ลักษณะที่ดินจะแพงครับอยู่ตลอดเพราะงั้นการที่ที่ดินแพงไปสร้างบ้านอยู่อาศัยเป็นไม่ได้ฮะก็ต้องสร้างคอนโดครับอ๋อค่ะแล้วเรียนถามนี้คุณชาลทรคะในเรื่องของงบการเงินที่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย38ปีของเราเนี่ยเราเคยทำออลไทม์ไฮไปบ้างไหมคะรายได้แล้วก็กำไรรายได้สูงสุดที่เราทำก็ทำได้สูงสุดนะครับมันจะคือในปี61 62 63 3ปีเนี้ยอยู่ประมาณ 2,300 ถึง 2,450 ล้านบาทนะครับกำไรสูงสุดที่เราเคยทำได้ในอดีตปีนึงเราเคยได้ถึง140ล้านบาทนะครับครับค่ะเพราะว่านี่คือปี62เราได้ 2,400 ครับใช่ไหมคะแล้วก็ปี63เราก็ออทำไฮเหมือนกันก็โตมาแล้วก็พอมาปี64นี้เกิดอะไรขึ้นกับเราคะเพราะว่าเหมือนได้ยอดขายลดลงไปรายได้ปี64เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านลดไปประมาณ 35% ก็เป็นปีที่เราได้รับผลกระทบรุนแรงมากจากสถานการณ์โควิดนะครับโดยเฉพาะไอ้สายพันธุ์เดลต้าที่เกิดเรื่องของคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างถึงขั้นต้องถูกสั่งปิดนะครับก็ทำให้การก่อสร้างมันไม่สามารถเดินได้ตามแผนลูกค้าเราบางรายก็ตัดสินใจเลื่อนเพราะนั้นเนี่ยการรับรู้รายได้ในปี64เนี่ยก็ถูกกระทบตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับเลื่อนนะคะไม่ได้เลิกไม่เลื่อนเลื่อนก็คืออาจจะมาปีนี้ถูกไหมคะใช่ครับหรือปีถัดไปเป็นลูกค้าอะไรคะเป็นลูกค้ารายใหญ่ไหมคะที่เลื่อนระดับกลางนะฮะเช่นพวกอาคารสำนักงานนะครับซึ่งอาจจะสร้างอยู่เองก็อาจจะไม่ใช่มีอิชชูมากบริหารไม่ได้หรืออย่างกลุ่มโรงแรมนะครับต่างๆบางแห่งก็อาจจะขยับเพื่อปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เป็นต้นแต่เราทำกำไรตั้ง126ล้านซึ่งกำไรสูงอะค่ะครับมัน
เราไปมีกำไรพิเศษอะไรไหมคะหรือว่าไม่มีครับไม่มีมันเป็นเรื่องการอย่างที่เรียนว่าในปี64เนี่ยแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่กำไรขั้นต้นเราดีขึ้นเนื่องจากว่าสองแฟกเตอร์ด้วยกันนะครับอันแรกคือสัดส่วนของภาครัฐเนี่ยลดลงนะครับทำให้มาร์จิ้นค่อนข้างดีนะครับคือรายได้จากภาคเอกชนถ้าเทียบเอกชนกับเอกชนด้วยกันรายได้ภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้ลดลง63กับ64ตัวที่หายไปคือภาครัฐนะครับซึ่งมาร์จิ้นจะต่ำหน่อยนะครับทำให้อัตรามาร์จิ้นดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเราเซฟคอสของโครงการที่เราอยู่ระหว่างส่งมอบให้ลูกค้าได้2โครงการด้วยกันนะครับก็มารับรู้ในปี64นะครับซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงนะฮะก็กลับรายการต้นทุนขึ้นมาเป็นรายได้ได้นะครับทำให้มาร์จิ้นในปี64เนี่ยกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ18มันก็ส่งผลลงมาที่บัตรทำลายที่120ล้านนะครับท็อปไลน์อาจจะลดลงบ้างแต่ว่าบัตรทำลายเนี่ยมันฟื้นขึ้นครับค่ะคุณยินสารคะโควิดนี่หนักสุดเลยไหมคะเพราะจริงๆเราผ่านมา38ปีเราเจอมาหลายวิกฤตแล้วนะคะเนี่ยโควิดนี่หนักสุดไหมคะถือว่าหนักสุดนะครับขนาดปีต้มยำกุ้งปี40ยังไม่หนักเท่านี้ครับอันนี้หนักสุดๆจริงๆเพราะว่ากระทบเพราะมันปิดหมดเลยประเทศปิดหมดเลยครับใช่ครับลูกเรียนถามได้ไหมคุณยินสารตอนนั้นเราบริหารยังไงอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการที่เราบริหารไหมคะก็คือรับงานเอกชนมากขึ้นเลยเปลี่ยนสวิตช์มันจะได้รักษากำไรเอาไว้ถึงแม้รายได้จะลดหรือว่าเรามีวิธีการบริหารจัดการในช่วงวิกฤตยังไงคะตอนนั้นก่อนต้มยำกุ้งเราก็เป็นห่วงเรื่องฟองสบู่นะครับเพราะว่าราคาที่ดินราคาของทุกอย่างขึ้นรวดเร็วมากขายเป็นเหมือนเทน้ำเทท่านะครับก็ห่วงว่าสุดท้ายมาคนชื่อเป็นใครก่อนที่จะต้องเกิดต้มยำกุ้งนะครับก็เลยไปเข็มประมาณปี2536มาทำงานราชการนะครับเพราะว่าเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกนะครับแล้วก็โชคดีมาได้งานใหญ่ปี39ของงานราชการประมาณ500กว่าล้านพอเกิดภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยภาคเอกชนจะพอล้มละลายกันเยอะมากนะครับมันทำให้งานผู้รับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนเนี่ยล้มหายตายจากไปกันเยอะนะครับเราเบ่งเข้ามาราชการแล้วก็เลยรอดตัวมาได้นะครับแต่พอมาปี254142 42นะครับเพราะว่าเอกชนเริ่มเติบโตขึ้นแล้วก็เบ่งเข็มกลับมาผสมกันระหว่างเอกชนกับรัฐแล้วก็เริ่มมาจับงานภาครัฐมากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับตัวเราก็คือเน้นงานที่มีคุณภาพครับทำให้เราสามารถเติบโตมาทางภาคเอกชนได้ดีจนถึงภาวะปัจจุบันครับมาถึงวิกฤตโควิดเราใช้วิธีไงแบบนี้ไหมคะที่คุณชลทรเล่าว่าก็ปรับมาเป็นเอกชนหรือมันเป็นพอร์ตที่เรามีอยู่แล้วมันเป็นพอร์ตที่มีอยู่แล้วครับก็ถือเป็นโชคดีของเราเลยนะคะครับแล้วก็ดูแลคนงานได้ดีระบบป้องกันเราก็ทำได้ดีเมื่อเทียบกับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ป่วยก็มีครับก็มีคนงานจะป่วยแต่เราด้วยการดูแลอย่างเป็นอย่างดีนะครับทำให้คนงานก็ยังอยู่กับเราตอนนั้นกระทบกับฐานะการเงินเราบ้างไหมคะแล้วโดยเฉพาะลูกค้าก็อาจจะต้องถามว่าแล้วส่งมอบงานได้ทันหรือเปล่าเราบริหารจัดการยังไงคะตอนนั้นโดยที่รัฐบาลสั่งหยุดงานเนี่ยมันก็กระทบในแง่ของรายได้นะครับทำซึ่งเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ดอกเบี้ยวิ่งทุกวันแต่หยุดงานทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินเดือนพนักงานสตาฟเราต้องจ่ายรปภ.เราจ้างมาคุมแคมป์คุมก็ต้องจ่ายเราจ่ายตลอดเช่าที่ดินเราก็ต้องจ่ายแต่เช่าที่ดินบางทีหลายรายก็ผ่อนปลนให้ลดค่าเช่าให้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นภาระที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่เราก็ต้องดูแลเขาครับครับมันทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาได้ด้วยดีครับแต่ยอดขายลดแต่เรายังรักษากำไรไว้ได้นะคะใช่ครับก็มาจากเรื่องของเรามีพอร์ตของเอกชนเพิ่มใช่ครับฟังที่ผ่านมาเหมือนว่าทีคาก่อสร้างเราปรับตัวได้ทุกสภาวะเลยนะคะเนี่ยครับคิดไปอย่างนั้นครับฟังดูเหมือนง่ายนะคะจริงๆแล้วง่ายไหมคะเวลาที่เจอวิกฤตก็จะปรับพอร์ตปรับไปปรับมาก็ไม่ง่ายครับแต่ว่าก็ต้องมองเรื่องความเสี่ยงประกอบการทำธุรกิจไปด้วยบ้างต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยครับค่ะคุณยุทธศักดิ์ขาเรียนถามนี่นะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันแพงหมดเลยนะฮะโดยเหล็กเนี่ย
ก็สูงแบบทางสถิติมาตั้งแต่ต้นปีแล้วกระทบเราไหมคะเหล็กเส้นเนี่ยเป็นวัสดุที่มีความผันผวนมาพอสมควรมาตลอดในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่เราต้องปรับปรุงเรียนรู้การซื้อเหล็กเป็นที่นโยบายเราเลยนะครับเราจะเมื่อเราได้โครงการใดโครงการหนึ่งมาเราจะต้องรีบคุยสรุปราคาต่อรองราคาแล้วเราก็ซื้อเหล็กทั้งโครงการเลยล่วงหน้าทั้งหมดล็อกราคาไว้เลยล็อกราคาไว้เลยจ่ายเงินไว้เลยใช่ครับเพื่อรักษาราคาให้ราคาคงที่โดยไม่ต้องไปกังวลมันอาจจะลดมันอาจจะเพิ่มก็ปล่อยเป็นเรื่องตลาดไปแต่เราสบายใจว่าเราได้ราคาตามที่เราต้องการแล้วครับไม่โล่งมากครับก็ซื้อเหล็กไว้แล้วให้สบายใจดีกว่าอ๋อค่ะอย่างนี้คือลูกค้าก็บริหารมาร์จิ้นของตัวเองได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าต้นทุนการก่อสร้างมันเท่าไหร่ใช่ครับเราก็มาร์กมาร์จิ้นเราได้เหมือนกันถูกต้องครับค่ะแล้วจริงๆแล้วมันเหล็กอย่างเดียวไหมคะหรือว่าอื่นมันก็ขึ้นด้วยความผันผวนน้อยมากครับค่ะครับอย่างค่าแรงก็มีแนวโน้มจะขึ้นตามเพราะว่าเงินเฟ้อใช่ครับคือค่าแรงเนี่ยมันขึ้นโดยภาวะมันเองอยู่แล้วเพราะว่าต้องยอมรับความจริงนะครับว่าแรงงานในตลาดขาดแคลนเมื่อแรงงานขาดแคลนก็ต้องขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับภาวะตลาดก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะงั้นการขึ้นราคาตลาดที่กำลังจะขึ้นตามนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลผมก็เชื่อว่าก็ต้องดูความเหมาะสมของค่าแรงที่ไปทั้งได้ทั้งอุตสาหกรรมและแรงงานให้เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่กังวลนะครับเรื่องการขึ้นค่าแรงครับแล้วโดยเฉพาะอย่างที่เนี่ยค่าแรงเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ 20% ของต้นทุนโครงการเท่านั้นเองครับไม่ได้มากมายตัวต้นทุนหลักจะเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินการกี่เปอร์เซ็นต์คะค่าวัสดุก่อสร้างน่าจะประมาณ 60% โอ้ครับเยอะเลยใช่ครับนี่คุณชลุธรต้องเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าเป็นพ่อบ้านดูแลเรื่องการเงินทำยังไงครับเวลาได้โปรเจกต์มาปุ๊บเนี่ยการคิดในเรื่องของต้นทุนฟิกคอสหรือว่าต้นทุนผันแปรที่เป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างแล้วก็จะมาร์กมาเป็นมาร์จิ้นของเราเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงคะครับปกติเนี่ยเราเข้าประมูลราคาทุกครั้งเนี่ยเราจะมีทีมประมาณราคาทีมประมาณการราคาที่ถอดแบบจากบิลคิวเพื่อให้รู้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างต้นทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็กำไรที่เราจะเติมเข้าไปก็อยู่ในชุดนั้นเพื่อเอาไปเสนอราคานะครับพอได้อวอร์ดมาแล้วนั่นหมายความว่าราคานะฟิกละนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ทำสำรวจราคาในตลาดจริงกับผู้รับเหมากับซัพพลายเออร์ทั้งหลายนะครับให้เสนอราคาเข้ามาภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเพื่อที่จะล็อกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยไม่ให้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้และจัดเป็นงบประมาณเอาไว้นะครับซึ่งกระลุกถึงเหล็กสักครู่ด้วยเราพยายามจะล็อกทั้งโครงการเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่กำหนดงบประมาณขึ้นมาโดยที่พยายามบริหารให้ต่ำกว่าตัวเลขที่เราเสนอเข้าไปในครั้งแรกในการเสนอประมูลงานนั่นก็คือมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นระดับนึงละจากที่เข้าไปเสนองานหลังจากนั้นการบริหารเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ควบคุมโครงการนะครับซึ่งทุกคนก็มี mindset เดียวกันก็คือพยายามที่จะบริหารให้เกิดความเสียหายความสูญเสียแล้วก็ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นส่วนที่2ที่จะทำให้ต้นทุนมันค่อยๆไหลลงมาได้ครับอะไรที่มันเป็นความเสียหายความสูญเสียมากที่สุดนะคะในที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ก็เป็นงานก่อสร้างที่ทำแล้วในอดีตนะครับอาจจะทำแล้วผิดพลาดไม่ได้ดูแบบทำแล้วไม่ตรงแบบแล้วก็ใช้วิธีการก่อสร้างที่ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานซึ่งในช่วง38ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีคาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาเป็นมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงานได้ใช้เป็นคู่มือเลยนะครับก็คือให้ทำตามขั้นตอนเนี่ยที่เราดูไว้จะทำให้การทำงานเป็นมาตรฐานมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลทำให้ความเสียหายที่เคยเกิดประจำเนี่ยก็ลดหายไปซึ่งรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยด้วยเราก็พยายามจะควบคุมเพื่อไม่ให้มันมีความเสียอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นศูนย์ในทุกๆโครงการเข้มงวดกับมาตรการต่างๆนะครับส่วนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่จำเป็นนะครับทั้งความปลอดภัยของคนงานเอง
จากของตึกเองอาคารนะครับรวมถึงชุมชนแวดล้อมด้วยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยที่ค้าก่อสร้างเรามีนโยบายยังไงคะในเรื่องของการเติบโตเช่นเราจะให้ความสำคัญกับแบ็คล็อกหรือว่าเราจะให้ความสำคัญกับการเติบโตที่เป็นบัตรทุนทายหรือว่าอัตรากำไรสุทธิคะสุดท้ายผมเชื่อว่าทั้งบริษัทกับผู้ถือหุ้นเองเนี่ยก็คงมองที่ bottom line ฉะนั้นเนี่ยทีคาเองเนี่ยนโยบายในการที่จะหารายได้นะครับอาจจะแตกต่างจากบริษัทอื่นเล็กน้อยนะครับคือเราไม่ได้เน้นในการที่จะ build backlog เข้ามามากๆโดยที่เข้าไปพยายามแข่งขันกันด้านราคานะครับแต่พยายามจะหา backlog เข้ามาเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีอัตรากำไรที่สมเหตุสมผลนะครับเพื่อทำให้เราจะมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คล็อกของทีคาเนี่ยจะค่อยๆเติมเข้ามาตามไทมิ่งตามจังหวะของทีมงานที่เราวางแผนไว้แล้วก็เลือกแบ็คล็อกเข้ามาที่มีคุณภาพจริงๆอ๋อค่ะพูดง่ายๆคือเรารักษาเรื่องของอัตรากำไรสุทธิไม่แข่งด้านราคาครับเน้นที่โปรเจกต์ที่มีคุณภาพครับใช่ไหมฮะที่เราจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของกำไรไว้ได้ครับซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ด้วยแบรนด์ทีคาเองที่ได้ความไว้วางใจเนี่ยเราก็ไปอยู่ในช็อตลิสต์ของบรรดาดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเข้าร่วมประมูลเนี่ยเราก็จะอยู่ในอันดับ1อันดับ 2 3อยู่งั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็คงมีโอกาสค่อนข้างสูงครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราดูด้วยว่ากำไรนะครับอยู่ในระดับที่เราสามารถยอมรับได้ไหมนะครับมีอัตราที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับบริษัทกับผู้ถือหุ้นจริงๆครับเอาคือจริงแล้วเรื่องของ GP คืออัตรากำไรขั้นต้นกับอัตรากำไรสุทธิของเรานี่เราอยากรักษาให้อยู่ในระดับไหนคะถ้ากำไรขั้นต้นอย่างที่เรียนไว้นะครับของภาคเอกชนเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันอยู่ประมาณ 15% นะครับการแข่งขันปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเพิ่มขึ้นอาจจะดรอปลงมาบ้างเล็กน้อยเราก็พยายามจะรักษาให้อยู่ระดับ2หลักเอาไว้นะครับอัตรากำไรสุทธิก็อาจจะปรับตัวลงมาบ้างนะครับแต่โดยรวมเราเชื่อว่าเราน่าจะสามารถบริหารให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้อืมค่ะค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ทำได้นะคะใช่ครับให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะคะค่ะคุณนักศึกษาเราแบ็คล็อกเราตอนนี้ประมาณสักเท่าไหร่คะแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะรักษาให้แบ็คล็อกเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่แล้วก็สามารถอยู่ไปได้กี่ปีคะหล่อเลี้ยงเราไปได้กี่ปีคะแบ็คล็อกในขณะนี้สำหรับปี65นี้นะครับก็ถ้าทั้งปีก็ประมาณ 1,700 กว่าล้านค่ะแล้วเราก็ได้งานใหม่ขึ้นมาของชายฉลีนะครับอีกประมาณเกือบ500ล้านครับทำให้รายได้ปีนี้เราน่าจะ 2,000 ขึ้นไปประมาณนะครับคาดการณ์อย่างนั้นครับส่วนระยะนี้ไปเนี่ยก็อย่างที่คุณชลชรได้เรียนไว้ก็มีโครงการที่อยู่ในมืออีกประมาณที่จะต้องบิดนะครับที่ต้องเข้าเสนอราคาเนี่ยอีกประมาณ20โครงการรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับซักเซสเรทก็น่าจะอยู่ประมาณ 15-20% นะครับของมูลค่าโครงการโอเคที่มีโอกาสได้ใช่ครับ20โครงการนี้ครับก็จะทำให้เรามีงานต่อเนื่องไปถึงปีหน้าหรือว่าปี6-7 2ปีเลยนะครับค่ะนี่คือการเติบโตของเราเรามีออกไปทำอะไรนอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างไหมคะเนื่องจากว่าของเรานี่คือเราไม่แน่ใจมีซีซันอลหรือเปล่านะคะก็คือเหมือนงานมันจะเข้ามาเป็นโปรเจกต์มันก็เลยทำให้งบการเงินของเราอาจจะแบบบางไตรมาสดีบางไตรมาสก็ดีมากหรือบางไตรมาสก็อาจจะแฟลตไม่โตมีผลไหมคะมันเป็นเรื่องของซีซันนิ่งอย่างที่เรียนนะครับอย่างเช่นช่วงสงกรานต์คนงานก็จะหยุดกันยาวะนะครับอาจจะตั้งแต่ครึ่งเดือนไปถึง1เดือนทำให้รายได้หรืองานก่อสร้างเนี่ยชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงเทศกาลนะครับหรือปีใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้หรือเป็นฤดูฝนถ้าเป็นฤดูฝนก็การทำงานก่อสร้างก็จะชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยนะครับมันก็เป็นซีซันนิ่งระดับหนึ่งครับอันนี้คือผู้ถือหุ้นต้องยอมรับหรือเราคิดว่าเราจะมีรายได้อะไรมาหรือว่าเราจะปรับประมาณมันเป็นภาวะปกติของธรรมชาติของก่อสร้างนะครับแต่ทีนี้เราก็มองรูปทางธุรกิจอื่นๆอยู่เหมือนกันซึ่งอยู่ระหว่างการที่จะศึกษาเตรียมตัวต่อไปเราก็อยากจะมองธุรกิจที่มีอนาคตนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงในแง่ธุรกิจลงหมายความว่าถ้าสมมติก่อสร้างชะลอตัวลงก็มีธุรกิจอื่นมาทดแทน
แต่มันเรื่องของอนาคตที่เราต้องศึกษาและพัฒนาต่อไปครับค่ะคุณยศสาขาในอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะคะการก่อสร้างของภาคเอกชนที่เป็นอาคารสูงเนี่ยปีนึงเขาโตสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเราภาพตลาดรวมก็ขึ้นอยู่เพราะเศรษฐกิจนะฮะแต่ขณะเดียวกันตัวเราจัดตัวตั้งเป้าตัวเรายังง่ายกว่าในขณะที่ตลาดเจอโควิดชะลอตัวแต่รายได้เรายังคงที่แล้วก็เราสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าปกตินะครับค่ะเราไม่แน่ใจเราเป็นรถโชว์ไปเรียบร้อยยังคะกับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยคะคุณชลทรรถโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ดีครับได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมากนักลงทุนเขามองอะไรเราเป็นจุดแข็งที่แบบว่าถามเราเป็นพิเศษนะคะแล้วสนใจเราเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทิศทางแผนงานในอนาคตค่ะนะครับความสามารถในการทำกำไรครับซึ่งในแผนงานของเราเนี่ยก็นะครับหลังจากที่เข้าตลาดทรัพย์แล้วเนี่ยที่มีเงินทุนเข้ามาสนับสนุนเราก็คิดว่าเรามีแผนที่จะใช้เงินตรงนี้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานให้มากขึ้นทั้งในด้านของจำนวนโครงการและก็ขนาดโครงการที่ใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงการขยายไปยังตลาดที่เป็นพวก commercial sector มากขึ้นนะครับเช่นพวกเป็นพวกโรงพยาบาลนะครับโรงงานอาคารคลังสินค้าถึงแม้ทั้งกลุ่มที่เป็นพวก data center ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราอยากจะเข้าไปทำตลาดตรงนี้มากขึ้นนะครับส่วนจุดแข็งอันหนึ่งที่นักลงทุนสอบถามมาก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในการทำกำไรกับสภาพคล่องที่สูงนะครับซึ่งก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งของเรานักวิเคราะห์ราคาได้เจอไปแล้วได้ประชุมนักวิเคราะห์ไปแล้วครับค่ะเป็นไงบ้างก็ถามอะไรเป็นพิเศษคะคล้ายๆกับนักทุนนะครับครับก็มีการประเมินราคาเหมาะสมกันไปเรียบร้อยครับค่ะนี่เรียนถามว่าในเรื่องของนโยบายการกำหนดราคาทางบริษัทมีส่วนเข้าไปร่วมกับที่ปรึกษาไหมคะในนโยบายที่เราอยากได้ค่ะ4.60 บาทที่เป็นราคาจองเราครับเรากำหนดยังไงคะเราใช้เกณฑ์สแตนดาร์ดทั่วไปก็คือว่าดูจากนักมุมมองนักวิเคราะห์ที่ให้ราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ดิสคาวลงมาที่ราคา4.60 บาทเนี่ยน่าจะดิสคาวอยู่มากกว่า 20% เราก็คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้นะครับเพราะว่าในราคา4.60 บาทเนี่ยถ้าเทียบ PE ย้อนหลัง12เดือนจากกำไรย้อนหลัง12เดือนจากไตรมาส1ถอยไปนะครับ4ไตรมาส PE จะอยู่ประมาณแค่ 9.9 เท่านะครับ9.9 เท่าถ้าเทียบกับในตลาดนะครับในกลุ่มก่อสร้างที่ใกล้เคียงกันเหมือนอยู่ที่เรนเนี่ยอยู่ที่15-20นะครับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งในตลาดหลักทรัพย์กับ MAI ปัจจุบันที่เข้าไปแล้วก็เทรดปัจจุบันเทรดกันอยู่ที่20เท่าเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนกับตัวหุ้นทีคาอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนต่อสุดตอบแทนในมุมของเงินปันผลนะครับเรามีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ 40% ไม่น้อยกว่านี้นะครับนะครับค่ะอะไรที่เป็นความท้าทายที่สุดของอุตสาหกรรมก่อสร้างคะที่เป็นประเภทแบบอาคารสูงเนี่ยค่ะคุณวีระศักดิ์เท่าที่มีประสบการณ์มาเกือบ40ปีเนี่ยคือเป็นความสามารถในการควบคุมคุณภาพงานนะครับให้ทำงานได้ดีมีคุณภาพโดยไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องทุบรื้อนะครับที่เราใช้คำว่า zero defect zero defect ก็คือทำแล้วไม่ต้องมากลับมาแก้ผ่านคือสามารถทำงานแล้วจบแล้วเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องของคุณภาพนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานให้สำเร็จอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดนะครับในภายในพันธสัญญาของกับลูกค้านะครับสุดท้ายเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ต้องคำนึงถึงเพราะว่างานก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างที่ค่อนข้างจะใช้คนเยอะแล้วก็เครื่องจักรแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงอาจจะมีอุบัติเหตุมากซึ่งเดี๋ยวนี้การก่อสร้างก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะมีความปลอดภัยมากขึ้นมากมายนะครับความบทเรียนแล้วประสบการณ์ต่างๆที่สะสมมาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายของที่สุดคือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามีบริการที่ดีไม่ใช่ว่าก่อสร้างเสร็จแล้วก็ทิ้งเข้าไปเลย
เขามีปัญหาเดือดร้อนมีปัญหาอะไรที่อยากให้ช่วยเราก็ดูแลปรึกษาลูกค้าให้มีความสบายใจมีความปลอดภัยทั้งหลายแหล่ครับครับค่ะจริงๆแล้วเราในหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์มีเยอะมากเลยนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งหุ้นนะคะที่ขึ้นไปอยู่บนเชลฟ์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าจะพูดถึงมุมนักลงทุนเนี่ยค่ะคุณวีรศักดิ์คะเรามีอะไรดีที่เขาจะต้องลงทุนกับทางทีคาก่อสร้างด้วยคะเป็นเรื่องของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการควบคุมบริหารต้นทุนได้ดีมีผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจะทำให้สามารถรักษาความเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืนครับแล้วอะไรคือไฮไลท์การเติบโตของเราคะถ้าเราบอกว่าที่ราคาจอง 4.60 สตางค์แล้วนักทุนเขาลงทุนแล้วมันจะมีส่วนเพิ่มหลังจากที่เราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นั่นคือการเติบโตที่นักทุนเขาให้ความคาดหวังเขากับทางทีคาก่อสร้างในอนาคตเนี่ยคืออะไรคะที่จะให้กับทางนักลงทุนถ้าก็ยอมจ่ายในราคาที่พรีเมียมขึ้นคือตัวเลขราคาที่เราออฟเฟอร์ไปเนี่ยเราก็ต่ำกว่าราคามาตรฐาน ที่สมควรอยู่แล้ว นะครับขณะที่อย่างที่คุณชลธรบอกไปที่ในตลาดประชากรหมดสร้างเนี่ยจะ 15-20 เท่าแต่ของเราออฟเฟอร์แค่ 9.9 ไม่ถึง10เท่าเลยในซ้ำนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการดิสคาวที่จูงใจตอบแทนกับผู้ลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยนโยบายการปันผลไม่น้อยกว่า 40% นะครับโดยเฉพาะยิ่งก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำอะไรได้ดีจะเป็นสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีครับค่ะเอาละค่ะก็อยากให้ทางคุณวีรศักดิ์ฝากอะไรถึงทางผู้ถือหุ้นเรานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะใช่ค่ะเราเชื่อว่าเราเป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเติบโตด้วยดีแล้วก็มีผลงานก่อสร้างมากว่า38ปีนะครับด้วยประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยจะสามารถทำให้มีผลตอบแทนที่ดีมีความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตเราจึงสามารถจะตอบแทนให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมาะสมต่อไปนะครับค่ะกลุ่มคุณวีรศักดิ์หลังเข้าตลาดแล้วถือหุ้นเท่าไหร่คะ 75% ครับแล้วเรามีนโยบายถือยาวนะครับไม่มีนโยบายที่จะรีบออกจากธุรกิจครับโอเคอันนี้เป็นคำตอกย้ำความเชื่อมั่นนะคะว่าจะสร้างการเติบโตให้กับทางทีคาก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะถือหุ้นถึง 75% นะคะใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีการขาย IPO ไปแล้วก็ตามนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับทีคาก่อสร้างก็ติดตามกันได้นะคะจะเข้าเทรดในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะราคาจองคือ4.60 บาทสตางค์แล้วก็ขายทั้งหมด IPO เนี่ย75ล้านหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอบคุณคุณวีรศักดิ์แล้วคุณชลธรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ